รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเลือดไหลเป็นวงกลมสัมพันธ์จิตนิ่งสงบไอคิโดป้องกันตัวและหลบหลีกไอคิโดไอคิโดคืออะไรอะไรคือไอคิโดไอคิโดเป็นวิธีทางของความกลมกลืนทางจิตวิญญาณเป็นศิลปะในการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่แบ่งแยกไม่ดิ้นรนไม่มีฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่กลมกลืนของจิตวิญญาณของผู้ฝึกกับจิตวิญญาณของจักรวาลไอคิโดจึงเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนเป็นการฝึกฝนระเบียบวินัยในการพัฒนาการรวมพลังและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกำลังกายกำลังใจของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพความหมายของคำว่าอะคิโดจึงหมายถึงวิถีทางการประสานสัมพันธ์พลังจิตกับการแสดงออกของความสามารถทางกายให้คลุ้มคลื่นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองอะคิโดถือกำเนิดขึ้นมาโดยท่านปรมาจารย์อุเอชิบะมูริเฮอิโดยการคิดค้นวิชาเพลงอาวุธหลากหลายนานาชนิดจนทำให้เกิดศิลปะการป้องกันตัวชนิดใหม่ขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วโดยการสานต่อของเจ้าสำนักคนที่สองที่ชื่ออุเอชิบะคิชโชมารุซึ่งเป็นบุตรชายของท่านและหลานชายของท่านปรมาจารย์ที่เป็นบุตรชายของเจ้าสำนักคนที่สองที่ชื่ออุเอชิบะมูริเทรุซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักคนที่สามจนถึงปัจจุบันนี้ไอคิโดได้เผยแพร่เข้ามาในเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2504โดยมิสเตอร์ซิดนีย์ไวท์นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันและได้ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ทามูระซึ่งเป็นอาจารย์สอนไอคิโดในมหาวิทยาลัยเอเชียแห่งกรุงโตเกียวซึ่งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและจัดส่งอาจารย์มาสอนโดยตลอดมีจำนวนมากถึง15ท่านและในปัจจุบันนี้คือท่านอาจารย์โมโตฮิโร่ฟูกากุสะสวัสดีครับผมชื่อโมโตฮิโร่นามสกุลฟูกากุสะผมมาที่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อ1964ผมฝึกไอคิโดจากญี่ปุ่นแล้วก็มาที่เมืองไทยถึงเดี๋ยวนี้เป็น40กว่าปีแล้วแล้วไอคิโดเป็นไม่ใช่เป็นต่อสู้ศิลปะป้องกันตัวแล้วก็ผมสอนที่เมืองไทยอยู่ว่าสู้ยังไงไม่ใช่จะหนียังไงก่อนสำหรับไอคิโดเป็นปรมัตถ์อาจารย์อุเอชิบะมูริเฮเราเรียกว่าโอเซนเซโอเซนเซก็ฝึกไอคิโดกองไอคิโดฝึกมาจูจิตสุเคนโดอย่างอื่นต่างๆแล้วก็ไอคิโดก็ลูกศิษย์ไอคิโดกองโอ先生ก็มีเยอะก็ในเอเชียผมอยู่เป็นเดียวนี้สายดำชั้นเจ็ดผมมาสอนที่กรมประศึกษาอันนี้สมัครงานใหญ่ญี่ปุ่นส่งมา
แล้วก็ให้สอนที่คมประศึกษาสมาคมไอคิโดประเทศไทยภาษาญี่ปุ่นของเราเรียกว่าไทยไอคิไกตอนนี้ก็มีสอนไม่ใช่สอนฝึกหลายแห่งที่เอกจงก็มีมหาวิทยาลัยก็มีที่เชียงใหม่ก็มีนะครับการฝึกไอคิโดเริ่มต้นจากการทำความเคารพและจะจบลงที่การทำความเคารพโดยการนั่งเคารพพระและสถานที่ทำการฝึกในทุกครั้งภาวนาอย่าให้มีอันตรายหรืออุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึกเนื่องจากไอคิโดใช้ศาสนาเป็นตัวฐานในการฝึกฝนหลักการของไอคิโดก็คือจิตใจควบคุมร่างกายด้วยการสมดุลควบคุมจิตใจด้วยการมีสมาธิไอคิโดไม่เหมือนกับกีฬาทั่วไปไม่คิดเรื่องการแข่งขันการแพ้การชนะแต่การฝึกทั้งสองฝ่ายช่วยกันทำให้เกิดภาพแห่งสันติภาพไม่เพียงแต่คิดชนะคู่ต่อสู้แต่ต้องเหนือความชนะขึ้นไปอีกนั่นคือความแข็งแกร่งของไอคิโดการฝึกทุกครั้งต้องทำความเคารพระหว่างกันและกันเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมซึ่งเป็นการขัดเกลาปลูกฝังจิตใจของตนเองให้เป็นคนมีมารยาทการฝึกไอคิโดต้องฝึกทั้งความถูกต้องและจะต้องเอาความถูกต้องมาเป็นของตัวเองถึงแม้จะพบกับความยากลำบากอย่างไรก็ตามนั่นคือความแข็งแกร่งของไอคิโดไอคิโดมีการเคลื่อนไหวที่พิเศษคือการเข้าสกัดกั้นแรงและการหลบแรงปะทะด้วยการเคลื่อนไหวเป็นรูปวงกลมเพียงแค่ช่วงเสี้ยววินาทีสามารถบังคับคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่กระนั้นคือกิริยาท่าทางที่เต็มไปด้วยพละกำลังโดยไม่ได้ใช้กำลังดังนั้นอุดมคติของไอคิโดคือการฝึกปรือทั้งกายและทางใจการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายมีความอ่อนไหวฝึกฝนการเคลื่อนไหวตามหลักสรีรศาสตร์ของการเตรียมพร้อมบริหารร่างกายปรับให้พอดีทำให้กล้ามเนื้อคล่องตัวป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับข้อต่อทำให้ร่างกายเกิดความว่องไวทำให้การเคลื่อนไหวอวัยวะภายในมีความปกติการฝึกไอคิโดในส่วนของร่างกายที่จะต้องใช้จะต้องมีการบริหารเป็นประจำคือความอ่อนไหวของร่างกายคือความอ่อนความคล่องแคล่วของร่างกายคือการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วความแข็งแรงของร่างกายคือความแข็งแกร่ง